ฝรั่งมันก็ยังเป็นนออยู่เลยเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าเด้อวันนี้จะพาพี่น้องมาชมสวนของชาวเบลเยียมพี่น้องเป็นสวนโลคอลก็เป็นสวนของบุคคลธรรมดาที่อยู่ในเมืองอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วไม่มีที่ปลูกผักปลูกอะไรพี่น้องเขาก็จะเปิดให้เช่าสวนต้องเป็นสมาชิกของของแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนชาวสวนอะไรประมาณนี้พี่น้องบ้านและสวนประมาณนี้ปีละ25 เหรียญแล้วก็ค่าเช่าต่อสวนเนี่ยประมาณ20 เมตรยาวแล้วก็ประมาณ10 เมตรกว้างพี่น้อง10 เมตรหรือ5 เมตรกว้างไม่แน่ใจนะเนาะพี่น้องเนาะก็เช่าปีละ30ประมาณ 1,200 บาทพี่น้องจ๋าน่าสนใจน่าสนใจคอยว่าก็พ่อใหญ่ว่าเจมาเช่าปลูกผักปลูกอะไรพี่น้องจ๋าเนาะถ้าจะปลูกผักไทยก็คงจะต้องมีโรงเรือนกระจกให้มันแต่ว่าผักฝรั่งเขาก็มีโรงเรือนกระจกเหมือนกันพี่น้องจ๋าเราไปดูกันจ้ะพี่น้องจ๋าไปตรงนี้เขาปลูกดอกไม้สวยจังเลยดูสิพี่น้องทุกบ้านทุกหลังเขาก็จะมีอะไรให้นะเนี่ยบ้านนี้น้อยให้ มีบักกะนั่นด้วยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมบักอะไรนะโตเมโต้น่ะอุ้ยนี่พี่น้องมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีบักแตงนะพี่น้องจ๋าแตงน่ารักจังเลยเห็นบอกเธอแต่อันนี้พ่อใหญ่พี่น้องฮัลโหลโอเคอันนี้พ่อใหญ่พี่น้องก็ปลูกอะไรเนี่ยพี่น้องตามสวนนี่เพิ่นก็จะมีเขาปลูกอะไรนะดอกมงดอกไม้พี่น้องจ๋าดูสิน่ารักอ่ะคือเขาจะมีสวนให้เช่าเป็นยาวไปข้างในพี่น้องเห็นไหมน้องจ๋านี่ก็ปลูกต้นสตรอเบอรี่ด้วยนะน่ารักอ่ะดูสิพี่น้องต้นสตรอเบอรี่เห็นไหมน่ารักอ่ะพี่น้องจะพามาชมนี่พี่น้องไปที่ไอ้น้องนี่ต้นเบลีฟนี่พี่น้องแต่ละหมู่บ้านก็จะมีบ้านเขียวๆเป็นหลังแบบนี้ให้พี่น้องเห็นไหมเดินไปยาวๆเหมือนกันพี่น้องจ๋าเนี่ยผลผลิตบักอีหยังบักบัวฝรั่งพี่น้องคือเซมันบักบัวฝรั่งพี่น้องในต้นองุ่นนี่พี่น้องต้นไว้เพิ่นปลูกไว้เห็นปะมันเป็นลูกเขาห่อไว้ขาวๆเห็นไหมพี่น้องมีที่นั่งด้วยน่ารักน่ารักชอบที่สุดก็คือดอกไม้พี่น้องก็ชอบดอกไม้มาปลูกเห็นไหมพี่น้องเบิ้งหน่วยบักลาสเบอรี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะลาสเบอรี่มันมาท่านสุกดีบันไดเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้ะลาสเบอรี่อุ้ยหลุดกินซะเลยเนี่ยหืมหวานมันถึกแดดพี่น้องอันนี้เขาปลูกอะไรนะฟักทองกลมลูกเล็กพี่น้องเห็นไหมพามาเบิ้งพี่น้องฟักทองหน่อยลูกเล็กๆเองแข็งเป๊กเลยพี่น้องจ๋าดูสิเต็มเลยข้างในนู่นอ่ะอันนี้มันเหมือนถั่วแปบเลยอ่ะใช่ไหมดอกถั่วแปบพี่น้องจ๋าคอยคิดว่านะก็มีถั่วมัน
คุณพี่ทิพย์คุณปู่คุณพี่ทิพย์ปลูกพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเนาะพี่น้องได้ย่างกับมะข้างในเด้อเขามีลูกอะไรด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่น้องลูกเบลอเลยพี่น้องจ๋าดูสิวันนี้มีสีฟ้าสีเหลืองๆด้วยพี่น้องเห็นไหมบ่เคยเห็นในหน่วยอย่างเป็นจังสีพี่น้องแล้วก็มีลูกกลมๆด้วยพี่น้องจ๋าดูสิเขาฮิตมากเลยปลูกอันเนี้ยพี่น้องนี่เห็นไหมสีแดงสวยมากเลยพี่น้องแล้วก็นี่นะต้นอะไรไม่รู้พี่น้องไปได้หูบอกไว้ในพี่น้องจ๋านี่มันก็ต้นใหญ่แต่ต้นเบลอเลยพี่น้องใหญ่มากเลยของฝรั่งนี่ใหญ่จริงๆพี่น้องจ๋าก็ทำเป็นซุ้มสวยเลยพี่น้องดูสินี่เป็นซุ้มแล้วก็จะเป็นเนี่ยพอมันเป็นลูกแล้วเขาจะมาวางไว้แบบนี้พี่น้องน่ารักเลยทีเดียวเห็นไหมพี่น้องจ๋าที่นี่เวลาฝนตกเขาก็จะให้น้ำมันไหลลงมาแบบนี้พี่น้องเห็นไหมเขาจะปลูกส่วนมากเขาจะปลูกไว้ในอันนั้นนะดูมะเขือเทศสิพี่น้องเห็นไหมมะเขือเทศสวยๆเลยแล้วก็นี่ต้นอะไรนะพี่น้องต้นหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องนี่พี่น้องต้นหน่อไม้ฝรั่งเขาปล่อยมันขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตัดหน้าหนาวเขาก็ตัดพี่น้องจ๋าหลายบ่ถ้ามันเกิดออกมาคงจะกินทั้งปีละมั้งพี่น้องจ๋าดูสิยาวไปถึงนู้นเลยเห็นไหมต้นหน่อไม้ฝรั่งเยอะๆเลยอันนี้ก็แม่นหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันบ่เป็นหน่อมันมีหน่อใหญ่ๆอยู่พี่น้องจ๋าดูพี่น้องนี่หน่อไม้ฝรั่งมันก็ยังเป็นหน่ออยู่เลยเนาะเจ้าเห็นบ่บอกพี่น้องหน่อไม้ฝรั่งนี่ดูนะต้นใหญ่มากเลยสูงท่วมหัวข่อยพี่น้องเห็นปะพี่น้องเบิ่งบักแอปเปิลบอชขอบอีกแล้วเอาไว้ทำแยมพี่น้องจ๋าลูกเบลอเลยใหญ่กว่ากำปั้นข่อยอีกเห็นกำปั้นข่อยปะพี่น้องแกปลูกไว้มันก็ดีนะมันออกเป็นลูกพี่น้องดูสิพี่น้องอันนี้คือซีเมนต์หน่วยอย่างก็บักเขือสีม่วงนี่พี่น้องเห็นป่ะเขือสีม่วงแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเห็นไหมพี่น้องดอกไม้สวยๆแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้สีแดงๆเนี่ยพี่น้องจ๋าพักยังเป็นสีแดงๆอยู่สิพี่น้องมันสีแดงสวยมากเลยนะเคยเห็นบ่ข่อยบ่เคยเห็นพี่น้องจ๋าเนี่ยคือเป็นแดงๆจังสิสวยดีเนาะพี่หามาปลูกกันเด้อคันแดงๆสวยงามปานพี่น้องเจ้าเบิ่งสวยเลยทีเดียวพี่น้องพามาดูเนาะสุกแล้วอันนี้พี่น้องนี่ดูสิเขาปลูกอันนี้สวยมากเลยมะเขือเหย้าบะเขือเทศเหย้าๆพี่น้องไม่เคยเห็นแล้วนะสวยจังเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋านี่ฟังพี่น้องเมืองบักเขือเทศเด้อบักเขือเทศลูกยาวพี่น้องน่ารักมากเลยเห็นไหมเยอะมากเลยพี่น้องเห็นไหมข้างบนต้นเนี่ยก็มีห้อยต่างแต่งเต็มไปหมดเลยพี่น้องเนี่ยนี่ก็มีปุ๊ปุ๊อิปิเป็นตาหาแข้งพี่น้องจ๋าจะเบิ้งไหมลูกเบลอเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋ามาดูฝั่งนี้เขาปลูกไว้ในอันนั้นอ่ะนี่เขาปลูกห้อยไว้พี่น้องจ๋าเนี่ยต้นมันสูงแบบนี้โอ้เขาเจาะรูเติมน้ำแบบนี้พี่น้องเห็นไหมในรากมันเลยพี่น้องเห็นไหมสวยดีอ่ะน้องจ๋าดูสิเนี่ยสวยแต่สีสวยเท่านั้นเลยพี่น้องพามาเบิ่งเนี่ยอู้พวงเบลอเลยพี่น้องจ๋าดูสินี่ก็สวยพี่น้องจ๋าเขาปลูกอะไรไว้เต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยพี่น้องเขาปลูกทิ้งๆไว้นะเนี่ยปฏิสอันเนี้ยอะไรนะมะเขือเทศลูกเบลอเลยพี่น้องจ๋านี่แล้วก็เขาจะชอบปลูกดอกมงดอกไม้สวยดีพี่น้องเห็นไหมก็ปลูกดอกไม้ตรงนั้นด้วยพี่น้องจ๋านี่แล้วก็มีพาสลีย์ผักของฝรั่งเนาะปีนี้มันแห้งเพราะฝนไม่ตกพี่น้องจ๋าอุ้ยพี่น้องจะมาเบิ่งอันกระเทียมลูกเบลอเลยนี่ไม่ใช่กระเทียมอะไรนะหอมหัวใหญ่พี่น้องมันยังไม่ลงหัวนะเนี่ย
น้องจ๋าหอมหัวใหญ่เขาปลูกต้นแอปเปิลด้วยนะนี่คงจะเป็นต้นแอปเปิลนะพี่น้องสุดยอดเนาะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งไหมอันนี้เป็นต้นอะไรไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูนี่พี่น้องเขาปลูกต้นผักแปลกๆแบบนี้เห็นไหมมันเหมือนกะหล่ำที่มันแก่แล้วนะเนี่ยมันเป็นกะหลงกะหล่ำแปลกดีนะเนาะสวยดีพี่น้องพามาเบิ่งจ้ะพลังกะหล่ำหัวหยองหรือเปล่ามันหัวหยกหน่อยแบบนี้พี่น้องดูสิสวยมากเลยนี่พี่น้องลูกคูเชตลูกเบลอเลย2ลูกพี่น้องเห็นไหมลูกใหญ่มากพี่น้องจ๋าดูสิพามาชมพี่น้องจ๋าลูกใหญ่เบลอเลยเห็นไหมเขาจะปลูกดอกไม้แซมมาอย่างนี้เห็นไหมปลูกไว้เพื่อที่จะฆ่าแมลงนะพี่น้องกันแมลงเนาะอันนี้เขาคงปลูกถั่วนะพี่น้องถั่วฝรั่งเนาะถั่วสั้นๆนะเนี่ยแล้วก็นี่เป็นอะไรนะนี่ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่เขายังไม่ตัดเขาจะรอให้มันหน้าหนาวแล้วเขาจะตัดพี่น้องแล้วนี่ก็คือกระหล่ำหัวหยองที่พามาเบิ่งเหมือนไล่พิทิพย์เลยพี่น้องเห็นไหมแล้วนี่ผักนี้แปลกมากเลยหัวหยองสวยดีนะซื้อไปแล้วจะกินไหวไหมเนี่ยปลูกแล้วจะกินไหวไหมเนี่ยพี่น้องมันเยอะขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยเยอะแยะเลยพามาชมกันปลูกสลัดด้วยนะพี่น้องนะเห็นไหมนี่คือดอกสลัดแต่ว่ามันอันนี้เป็นต้นร็อกเก็ตหรือเปล่านี่น่าจะเป็นล็อกเก็ตไม่ใช่เนาะแต่ว่าปีนี้มันแห้งนะพี่น้องดูสิฝนไม่ตกเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยสลัดปลูกเองเนี่ยได้กินเยอะดีอุ้ยถั่วฝรั่งพี่น้องเพิ่งขึ้นหน่วยใหญ่แท้ว่ามันแก่มันโตแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องอ้วนมากเลยมีสีดำด้วยนะเห็นไหมเนี่ยสีดำพี่น้องอันนี้ลูกอ่อนมันสีดำเห็นไหมอันนี้คงจะเหมือนต้นผักชีนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมต้นผักชีพี่น้องจ๋ามันเป็นหัวหรือเปล่านะอันนี้อุ้ยแตงประหลาดที่มันเป็นหยองๆนะพี่น้องเห็นไหมที่ไปเห็นตอนนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกแล้วพี่น้องนี่ต้นอะไรนะราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่จ้าเก็บให้กินมั้งเด้อนี่เห็นบอกมันสุกเต็มที่แล้วมั้งนี่จะกินให้เบิ่งพี่น้องจ้ะพี่น้องราสเบอร์รี่มันถึกแดดแล้วมันหวานหวานพี่น้องจ้ะหอมนำอันนี้ต้นอะไรไม่รู้พี่น้องเหมือนกับบอกไม่ถูกอ่ะพี่น้องนี่พี่น้องดูสิหอมหัวใหญ่เบลอเลยพี่น้องจ๋ามันยังไม่ลงหัวมั้งเนี่ยนี่แขนข่อยใหญ่บ่จ๋าวะใหญ่เบลอเลยแล้วค่อยก็เห็นอะไรนั่นเนี่ยพริกหยวกพี่น้องค่อยเห็นจากต้นมันบ่นี่จ้ะพริกหยวกจากต้นเลยพี่น้องจ๋าเป็นครั้งแรกที่เห็นนะจ๊ะเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องพี่น้องนี่เจ้าเบิ่งมะเขือไอโฟนนี่พี่น้องนี่จะมาปลูกแบบนี้แหละจ้ะเปรี้ยวมากเลยอันนี้คงเป็นมะเขือไอโฟนสีเขียวนะพี่น้องเห็นไหมลูกเบลอเลยเห็นไหมน้องจ๋าเกมแมสซี่ฮะได้ไปเลยด้วยพี่น้องไปจะได้พี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่พามาชมไร่ของชาวเบลเยียมที่เขาไม่มีที่ปลูกที่อะไรพี่น้องจ๋าส่วนมากถ้าเขาปลูกผักผลไม้เนี่ยเขาจะปลูกดอกดาวเรืองแบบนี้เพื่อที่ดอกดาวเรืองมันก็จะเป็นกำจัดศัตรูพืชอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นมันจะทำให้พวกแมลงต่างๆนี้บินหนีนะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็ปลูกขั้นๆไว้แบบนี้พี่น้องจ๋าซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่ที่ค่อยได้รู้มาจากพ่อใหญ่คนที่พามาเบิ่งนะพี่น้องจ๋าก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะตัดสินใจว่าจะแบบว่า half ก็คือครึ่งนึงของกับคนแบ่งกันคนละครึ่งช่วยกันดูคนละครึ่งอะไรเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเดือนละ15ปีละ15เหรียญถ้า2คนนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าก็คุ้มค่าอยู่คันมาคลิปแบบนี้กะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยจะได้ตั้งได้ตัดสินใจเท่าไหร่พี่น้องต้องรอคนที่14พี่น้องจ๋าต้องเป็นเวทลิสต์ก็คือเป็นลิสต์ที่รออยู่เพราะมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเนาะคันมาคลิปแบบนี้กะกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องจ๋าก็
ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อพามาเบิ่งสวนเพิ่นบานเพิ่นพี่น้องเนาะขาบ่มากกะกดบ่ไหลบ่เป็นหยังจ้ะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัดสินใจว่าจะทําสวนหรือไม่ทําก็จะมาบอกอีกทีนึงเด้อพี่น้องจ้ะตอนนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย Baby, hit it.